สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องแม่หญิงญี่ปุ่นนะคะช่องที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องราวต่างๆมากมายที่อยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปด้วยกันนะคะโดยเฉพาะความคิดแล้วก็พัฒนาการทางด้านภาษาญี่ปุ่นค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปสเปเชียลอีกแล้วนะคะก็คือมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ดีอีกที่หนึ่งขออนุญาตเจ้าของแล้วนะคะคือช่องของซุยกะเซนเซตรงนี้นะคะลองเซิร์ชไปเป็นภาษาอังกฤษ S U I K A แล้วก็เซนเซ S E N S E I ซุยกะเซนเซนะคะเข้าไปที่ Anchor นะคะก็ A-N-C-H-O-R เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะตรงนี้โอเคให้ทุกคนเข้าไปฝึกฟังนี่ตอนนี้อาจารย์เขาก็กำลังเร่งมือที่จะทำพอดแคสต์ออกมาให้ทุกคนได้เรียนรู้ค่ะหรือถ้าเกิดใครอยากจะเข้าไปดูคอนเทนต์ของอาจารย์นะคะเข้าไปที่ Instagram ซึ่งมีหญิงทำไมถึงแนะนำหรอเพราะเห็นความตั้งใจของอาจารย์แล้วเราก็รู้สึกประทับใจในความแบบละเอียดอ่อนนะคะว่าคอนเทนต์ในแต่ละคอนเทนต์นี่คือมันก็มีสื่อภาษาญี่ปุ่นมากมายนะคะที่เราจะสามารถเสพมันแล้วก็ทำให้เราเก่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแบ็คกราวด์ของผู้สอนด้วยเนาะว่าเขามีประสบการณ์การทำงานแล้วก็สอนภาษาญี่ปุ่นมานานเห็นอาจารย์มีประสบการณ์มานานทีเดียวลองไปฟังดูนะเดี๋ยวถ้าเกิดเผยไตทั้งหมดทุกคนก็จะแบบหมดสนุกใช่ไหมเข้าไปฟังดูนะคะใน Anchor เนาะแล้วก็อาจารย์ก็ยังเล่นไอ้นี่ด้วย Instagram ตรงนี้มี Instagram ด้วยนะก็เข้าไปเหมือนเดิม Suika Sensei เหมือนเดิม S U I K A นะคะแล้วก็ S E N S E I นะคะที่ Instagram อาจารย์ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงก็คือเข้าไปที่ Clubhouse ก็เหมือนเดิมเสิร์ชที่ซุยกะเซนเซวันนี้ดิฉันโปรโมทอาจารย์เต็มที่เพราะแบบรู้สึกชอบในแนวทางการสอนของอาจารย์นะคะแล้วก็มีอาจารย์อีกหลายๆท่านนะคะที่สอนใน Clubhouse เนาะก็จะมีมีใน Clubhouse แล้วก็มีใน Instagram นะคะเข้าไปดูหลายๆคอนเทนต์ของอาจารย์คนญี่ปุ่นตรงนี้คนท่านอื่นไม่ได้ขออนุญาตก็เลยไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเนาะแล้วก็จะยังมีแอปที่จะทำให้เราเก่งภาษาญี่ปุ่นขึ้นมานะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นเขาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วความหมายอาจารย์จะอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนมันทำให้เราได้ฝึกการฟังแบบคนญี่ปุ่นจริงๆการฟังแล้วก็เรียนจากคนญี่ปุ่นมันก็จะทำให้เราอาจจะเป็นเขาเรียกนะใช้เวลาในการทำความเข้าใจนานกว่าการฟังภาษาไทยเนาะแต่มันก็จะเป็นการฝึกในสถานการณ์จริงถ้าเกิดมีคนญี่ปุ่นมาพูดก็คงไม่มีดิกชันนารีหรือใครมาแปลให้เราตลอดเวลาใช่ไหมคะลองดูนะคะคิดว่าคลิปนี้คงจะช่วยให้ทุกคนมีแหล่งการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนะคะเสียงของอาจารย์ก็คือฟังสบายๆแล้วอาจารย์เขาแบบใจดีเนาะสามารถเมสเซจไปที่ Instagram ก็ได้นะคะเพราะอาจารย์เขาก็ยินดีที่จะตอบคำถามของนักเรียนแต่ละท่านแบบสอนฟรีนะแต่คงในอนาคตอาจจะเป็นแบบมีแบบฟรีหรือไม่ฟรีอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะก็ลองดูค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะยังไงเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวลืมถ้าเกิดสมมติว่าโอเคนะใครอยากจะฝึกฟังอีกแบบหนึ่งก็คือ shadowing นะคะภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น shadowing กนะคะเราไปเซิร์ชในแอปใน Apple Store นะคะ shadowing shadowing เราสามารถฝึกฟังได้อย่างแบบฟังอย่างเดียวเนาะตรงนี้ one way communication แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะสื่อสารก็เข้าไปที่ Clubhouse นะคะหรือพูดหน้ากระจกเพื่อเป็นการฝึกจริงๆอย่างจริงอย่างจังแล้วก็หรือฟังข่าวในทีวีรายการทีวีนะคะมันก็ช่วยให้คุณแบบได้คุ้นเคยกับสำเนียงแล้วถ้าเราฝึกพูดบ่อยๆมันก็จะทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ไปจริงๆแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย